เหตุการณ์ช็อกโลกสารเคมีระเบิดกลางเมืองหลวงของเลบานอนเมืองเกือบทั้งเมืองพังทลายภายในไม่กี่วินาทียอดคนตายเจ็บหรือไร้ที่อยู่ยังพุ่งไม่หยุดเมื่อหันกลับมามองบ้านเราเหตุสารเคมีระเบิดก็เคยเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่2มีนาคม2534จู่ๆเสียงระเบิดครั้งใหญ่เปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากคลังเก็บสินค้าหมายเลข3ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าอันตรายประเภทสารเคมีที่บริเวณท่าเรือคลองเตยเปลวไฟดังเพลิงนรกพุ่งขึ้นฟ้าก่อนร่วงลงสู่คลังสินค้าอื่นๆลุกลามเผาผลาญบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังสนั่นและต่างวิ่งหนีตายอย่างโอลมานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั่วกรุงเทพมุ่งตรงเข้าควบคุมเพลิงจนกระทั่งทำสำเร็จในเวลาต่อมาสร้างความเสียหายแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในชุมชนเกาะลาวบ้านเรือนพังราบ625หลังมีผู้เดือดร้อน 5,417 คนเสียชีวิตทันที5ศพบาดเจ็บ27คนเบื้องต้นตำรวจสรุปสาเหตุการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ว่าเกิดจากสารเคมีที่นำมาเก็บไว้ในคลังเก็บสินค้าซึ่งวางทับกันเป็นชั้นๆเกิดความร้อนแล้วทำปฏิกิริยาลุกไหม้ขึ้นเองและในการดับเพลิงครั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะสารเคมีบางชนิดเมื่อถูกน้ำจะลุกเป็นไฟขึ้นได้ส่วนในคลังที่เกิดระเบิดนั้นมีการเก็บสารเคมีอันตรายถึง23ชนิดทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งที่ตามมาคือปัญหาสารพิษจากสารเคมีฟุ้งกระจายทั่วไปในอากาศและครอบคลุมไปทั่วบริเวณชุมชนเกาะลาวและบริเวณใกล้เคียงจากการตรวจสุขภาพของประชาชนโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนัง719คนโรคระบบทางเดินหายใจ659คนโรคระบบประสาท84คนโรคระบบทางเดินอาหาร121คนโรคตา94คนและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ4คนนอกจากนี้จากการตรวจเลือดพบผู้ป่วยที่มีสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรเกิน 3% จำนวน25คนเมื่อตรวจปัสสาวะพบผู้ป่วยที่มีสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า300 ppm จำนวน70คนและที่น่าเศร้าคือทารกที่อยู่ในครรภ์เสียชีวิต4ศพส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นในเวลานั้นการเคหะแห่งชาติจะสร้างที่พักกึ่งถาวรจำนวน700ยูนิตเพื่อให้ชาวชุมชนแออัดพักอาศัยในระยะ 1-2 ปีโดยจะสร้างในที่ว่างบนที่ดินของการท่าเรือและที่ว่างในชุมชน3แห่งโดยการท่าเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย35ล้านบาทและหลังจากจัดให้ชาวชุมชนเข้าอยู่ในที่พักชั่วคราวแล้วการเคหะแห่งชาติจะสร้างแฟลตจำนวน 4,600 ยูนิตเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะโอนให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวเข้ามาอยู่ในแฟลตนี้แทนสถาบันพลาสเตอร์แห่งประเทศฝรั่งเศสนำตัวอย่างน้ำที่เก็บจากบริเวณชุมชนเกาะลาวไปวิเคราะห์ผลปรากฏว่าน้ำบริเวณดังกล่าวมีสารพิษเจือปนอยู่ 100% ยังมีสารเคมีใช้ผสมยาฆ่าแมลงเจือปนอยู่ในน้ำระดับที่สูงกว่าปกติซึ่งสารดังกล่าวเมื่อละลายในน้ำจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทางสถาบันพลาสเตอร์ได้แนะนำว่าน้ำในบริเวณเกาะลาวรัศมี 1-2 กิโลเมตรห้ามประชาชนสัมผัสโดยเด็ดขาดและไม่ควรให้น้ำในบริเวณดังกล่าวไหลลงแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ประเทศไทยในเวลานั้นกำลังเดินหน้าเป็นสังคมอุตสาหกรรมและไม่ระมัดระวังด้วยการนำเข้าสารเคมีมาเก็บไว้ใกล้กับชุมชนสิ่งที่เหลืออยู่ในวันนี้คือสารพิษที่ยังคงแฝงร่างกับผู้เดือดร้อนบางคนป่วยตายแล้วบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากฉะนั้นสิ่งที่ต้องพึงระวังคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องป้องกันระมัดระวังในการจัดเก็บ